มีการทำอะไรนี่นะคะเขาเพิ่งไปสั่งอันนี้มานะพวกโปรตีนอะไรของเขาเนี่ยวิตามินซีแล้วก็เขาเรียกอะไรนะมัลติวิตามินมัลติวิตามินมัลติวิตามินวิตามินมัลติวิตามินมัลติวิตมินเนอรัลนี่พวกวิตามินต่างๆนานาเนาะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมนะคะที่กินเหมือนขนมโปรตีนอ่ะคุกกี้เหรอใช่ไหมใช่นี่คุกกี้ตะแกรงดิเหมือนขนมกินนะช่วงเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่อร่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรตีนนะเปล่าเวโปรตีนนะคะอันนี้หมดไป140ยูโรนะคะสั่งมาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกว่าก็สั่งอะไรมาบ้าง นะคะสั่งที่ฟินแลนด์นี่แหละอันนี้ก็จะเป็นเนี่ย1เม็ดนะคะประมาณ 1,100 กรัมนะคะ1เม็ดนะคะเขาบอกว่าให้กินครึ่งนึงน่าจะเป็นครึ่งนึงอะสั่งมาเยอะเนาะก็จะได้ทานสมบิตการ์ดกินได้ประมาณกี่เดือนเนี่ยเอ็กก็จะมาวิตามินในเลี้ยงปูปลาน่าจะประมาณ4เดือนนะคะเขาก็จะหมดไปกับพวกแบบนี้เยอะนะพวกโปรตีนอะไรต่างๆนะวิตามินอันนี้มีก็กินด้วยเนาะกินวิตามินด้วยที่นี่ต้องกินวิตามินนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีแดดค่ะต้องกินพวกวิตามินช่วยมีกระตมาเขาบอกว่านี่เธอกินอันนี้หนูจะกินอันนี้นะคะทำกับข้าวต่อนะคะผมปลาชั้นไม่เนี่ยก็เป็นอาหารเย็นนะคะนี่เป็นปลาเนาะหรือกำลังลดน้ำหนักนะคะก็จะทอดปลานะคะอันนี้เป็นปลาที่ซื้อมาอันนี้ราคาที่ประมาณ3ยูโรนะคะก็ร้อยกว่าบาทนะแล้วก็จะต้มผักนะคะนี่จะไปกินข้าวกันนี่นะคะแล้วก็กิน2ชิ้นนะคะผมแล้วก็รอผักด้วยผักต้มนี่ค่ะผักเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่กำลังร้อนๆเลยคลีนมากเมนูนี้รู้แต่หิวรอบดึกก่อนนอนอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้นิดจ้ะเดี๋ยวมิวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะอยู่ในห้องน้ำวันนี้จะมารีวิวคิวนะคะที่ไปสั่งมาตอนนี้ครบ2เดือนแล้วนะคะจะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าคิวตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะให้ดูเลยนี่นะคะคือคิวที่ไปสั่งมาประมาณ2เดือนแล้วนะคะนี่ฝั่งนี้นี่นะคะนี่อันนี้แอบกันไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามันเริ่มยาวแล้วเนาะนี่ฟังนี้นะจ๊ะมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคสำหรับมิวนะคะมันก็ไม่ได้ที่แบบเข้มเกินไปหรือว่าเหมือนปริงเกินไปประมาณนี้อันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับหน้ามิวมากเลยนะเหมือนทำให้โครงหน้าหรือว่าการแต่งหน้าดูเข้มขึ้นอะไรเงี้ยนะเนาะดูอันนี้เป็น3มิตินะคะ3มิติก็ราคาที่ประมาณ 3,000 บาทนะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเห็นไหมสีน้ำตาลเข้มตอนนั้นที่สระมันค่อนข้างดำเนาะแต่ตอนนี้มันเริ่มลอกแล้วนะคะตอนที่สระวันแรกนะคะช่างนะคะเขาบอกมิวว่าถ้าจะเขียนเพิ่มก็ได้นะเหมือนเขียนดินสอเขียนคิ้วของเราอย่างเงี้ยเวลาเราแต่งหน้าเราจะเขียนเพิ่มก็ได้ถ้าอยากได้เข้มมากอะไรเงี้ยนะคะก็เราสามารถเขียนได้แต่มิวก็ไม่ได้เขียนทุกวันนี้ก็ไม่ได้เขียนนะก็ปล่อยตามเลยทำไม่ได้เขียนนะคะอันนี้เขาให้อันนี้มานะคะนี่เป็นเจลเนาะเวลาก่อนที่เราจะอาบน้ำแล้วก็ทานะคะเหมือนแตะลงไปเงี้ยเราก็ทาลงไปก่อนที่เราจะอาบน้ำเขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องเหมือนรักษาสีที่เราไปสักมาอะไรเงี้ยนะคะให้อยู่นานขึ้นอะไรเงี้ยเนาะเหมือนเวลาอาบน้ำน้ำมันกันน้ำอ่ะเอาจริงๆอ่ะกันน้ำทาไปนะอันนี้ไม่ได้ไปอาบน้ำนะคะทำให้เพื่อนๆได้ดู
ทาไปแบบนี้อ่ะเนี่ยแบบเนี้ยแค่นี้ก็ไปอาบน้ำได้เลยตอนที่ไปเติมสีนะคะประมาณ500นะเติมสีคิ้วนะบางร้านเขาก็เติมฟรีอะไรเงี้ยเนาะแต่ร้านที่มิวไปทำอ่ะเขาคิดเพิ่ม500แต่ถ้าเลย1เดือนไปแล้วนะคะช่างเขาคิด800บาทแต่ถ้าภายในระยะเวลา1เดือนที่เราเพิ่งไปสักมาเนี่ยนะคะเขาก็คิดประมาณ500บาทนะอันนี้เป็นร้านที่มิวไปสักอันนี้เขาก็ให้มาตอนที่เราไปรอบ2แล้วนะคะมิวบอกว่ารอบแรกมันหมดแล้วเขาก็เลยให้อันนี้มานะคะเนี่ยอันนี้ให้มาเป็นตลับนึงเต็มเลยนะคะก็ใช้ได้นานอ่ะบางวันก็ไม่ได้ใช้หรอกเขาจะมีกระดาษให้นะว่าห้ามกินพวกปลาลงปลาร้าอะไรเงี้ยแต่มิวก็ไม่ได้ทำตามที่เขาแนะนำหรอกก็กินหมดกระจุยกระจายเลยอาหารไหนที่เขาห้ามก็กินทุกอย่างเลยนะคะนี่ก็คือคิ้วที่สักมาประมาณ2เดือนแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะส่วนขนตาก็ที่ไปต่อมาตอนนี้ก็เริ่มทยอยไปหมดแล้วเห็นไหมเหลือแค่นี้นี่ต่อขนตา 1,000 บาทนะคะจะเอาปลายยาวนะคะปลายฝั่งนี้หางนะคะหางยาวเนาะประมาณ13นะคะฝั่งนี้ตอนนี้ก็เหลือแค่นี้ เหมือนถ้ามันแบบร่วงไปใช่ไหมเขาก็จะขนตาหมิวก็น่าจะเหลือแบบโล้นๆอ่ะดูเหมือนมันเอาขนตาจริงไปด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเนาะถ้าวันไหนนะคะคิ้วเราเนาะมันขึ้นมาเยอะตรงนี้นะคะตรงเนี้ยมันงอกมันเกิดขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยผมนะคะมันก็จะใช้บีโกนค่ะโกนไปตรงข้างล่างนี่เลยนะคะเนี่ยส่วนที่เป็นขนยาวๆแบบนี้นะคะถ้ามันยาวเกินมันก็จะใช้กรรไกรตัดนะคะเหมือนเอาที่แปรงแบบเนี้ยมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่นะคะเราก็จะทำแบบนี้นะจ๊ะปัดขึ้นไปแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนะคะตัดออกอะไรเงี้ยขนที่เป็นแบบยาวๆเหมือนตกแต่งขนคิ้วอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยเห็นไหมที่เป็นแบบยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอากรรไกรเล็กมาตัดนะคะส่วนที่เป็นขนตรงนี้ก็จะใช้มีดโกนเอาเนี่ยแบบเนี้ยมีดโกนแบบเนี้ยที่ฟินแลนด์ไม่มีนะสั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตมานะคะประมาณ30บาทได้แพ็คหนึ่งอะสั่งจากวิสนี่นะคะนี่ประมาณ30บาทได้มาหลายเล่มมากตอนแรกสามีก็กลัวนะเฮ้ยมันจะดีไหมมันจะออกมาสวยไหมอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาเป็นห่วงเนาะเขากังวลนะคะแต่ทำมาแล้วก็โอเคมันเข้ากับหน้ามิวนะเขาก็เลยโอเคเพราะว่าเขากลัวออกมาไม่สวยอะไรเงี้ยนะกลัวต้องไปแก้ไปอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวมิวจะพาไปดูนอกบ้านนะว่าตอนเนี้ยนอกบ้านนะคะเป็นยังไงบ้างเพราะช่วงนี้หน้าหนาวแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเนาะไปค่ะเวลาตอนนี้นะคะประมาณบ่ายสองแล้วนะคะเพื่อนๆบ่ายสองนะคะนี่บรรยากาศข้างนอกบ้านจะบอกว่าใส่กางเกงขาสั้นนะคะพามาดูหลังบ้านเนาะว่าช่วงนี้มันเป็นยังไงมันก็จะแห้งเฉาเนี่ยแหละอย่าเผลอปิดประตูนะจ๊ะเดี๋ยวก็ล็อกไม่มีกุญแจเข้านะคะนี่หลังบ้านตอนช่วงนี้มันก็ไม่หนาวมากนะหมิวก็ใส่กางเกงขาสั้นนะคะตอนนี้มิกะนะคะไปอยู่เพื่อนบ้านเนาะอันนี้ตรงที่ปลูกผักของหมิวนะคะเห็นไหมอันนี้ต้นเชอร์รี่นะไม่ใช่ต้นเชอร์รี่ต้นสตรอเบอรี่ดูผักของมิวนะคะเหลือแค่นี้ตายหมดแล้วอ่ะดูต้นแอปเปิ้ลต้นแอปเปิ้ลดูฝั่งนี้เชอร์รี่ค่ะเหลือแต่ต้นไม่มีดอกเลยแต่มันยังไม่ตายนะเห็นไหม
มยมฝรั่งครับผมนี่เดี๋ยวปีนี้ก็จะได้กินแล้วหน้าร้อนอ่ะมันเริ่มออกดอกแล้วนะเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นลาวารภาษาพินออกเสียงยากเนี่ยลาปาปารินะคะเห็นไหมดูสภาพตอนนี้เนาะบางคนคิดว่ามันตายแล้วแต่มันเน่าแล้วเนาะแต่ที่จริงแล้วว่ามันยังไม่เน่านะคะพอหน้าร้อนมันก็จะขึ้นมาใหม่ดูสภาพมันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นดอกไม้นุ่มมากเลยอ่ะดูเนี่ยนุ่มรกมากเลยอันนี้ขี้นกนะคะนกมันชอบมาหาอะไรกินอ่ะขวดเราจะเอาไปขายอันนี้ต้องแยกนะคะว่าเราซื้อมาจากที่ไหนเนาะเราก็ต้องแยกนะคะส่วนขวดแบบนี้นะคะก็ขายได้ประมาณไหนอ่ะเขาก็จะมีราคาบอกนะอันนี้ซื้อมาจากลีดเดอร์นะคะก็ต้องเอาไปขายที่ลีดเดอร์เนาะถ้าซื้อมาจากอันนี้ขายได้ประมาณ40เซนนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้นะว่า1ขวดเนี่ยมันขายได้กี่บาทบ้านเราอะเนี่ยนี่นะคะเขาก็จะเขียนบอกเนี่ย40เซนนี่ประมาณ10กว่าบาทละมั้งน่าจะอันนี้นะคะก็เหมือนกันอันนี้ซื้อมาจากลีดเดอร์เนาะนี่นะคะ40ส่วนโค้กอะไรเงี้ยนะคะโค้กขวดโค้กนะคะก็ได้ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ40เซนเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่อันนี้น่าจะซื้อมาจากโกมาร์เก็ตไอซิตี้มาร์เก็ตนะคะก็เอาไปขายที่ซิตี้มาร์เก็ตนะคะก็ต้องแยกนะคะขวดอะไรเงี้ยเนี่ยไม่ชอบกินน้ำผลไม้นี่มากเลยอันนี้ก็ขายได้เหมือนกันนะคะอยู่ที่ประมาณ10เซนนี่เขาก็จะเขียนบอกตรงขวดตรงนี้นะคะ10เซนนี่ก็จะเอาไว้ใส่ถุงไปขายต้องแยกนะคะรองเท้านี้นะคะไปซื้อมาเนาะมิกะนะไปซื้อมาใส่นะคะอันนี้วอร์มมากเลยนะคะอุ่นมากเลยนะคะไม่ค่อยหนาวนะใส่เดินช่วงหน้าหนาวก็ได้นะคะเนี่ยเพราะว่าข้างในมันเป็นแบบขนแบบนี้นะคะนี่อันนี้ราคาที่ประมาณ25ยูโรนะคะนี่นะก็ดีมากเลยแนะนำนะคะแบบเนี้ยมิวก็ใส่ได้นะเนี่ยแต่ของมิวเป็นสีชมพูชมพูเห็นไหมนุ่นอันนั้นใส่หน้าร้อนตอนนี้ก็มาอยู่ข้างในบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้ก็พาไปดูหลังบ้านเนาะเพื่อนๆ เคยสงสัยไหมคะว่าคนที่อยู่เมืองหนาวแบบนี้นะคะเขาอาบน้ำวันละกี่ครั้งเนาะตอนแรกๆมันก็สงสัยเหมือนกันนะตอนที่อยู่ไทยอะไรเฮ้ยมันหนาวขนาดนี้อาบน้ำวันละกี่ครั้งตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะหนาวมากอะไรเงี้ยนะเหมือนเฮ้ยไม่น่าจะหนาวขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะแต่พอมาจริงๆแล้วโอ้โหหนาวมากติดลบ10ลบ20อะไรเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะหนาวอะไรเงี้ยนี่นะขนาดบ้านเราหน้าหนาวแค่แป๊บเดียวเนาะยังมีคนไม่อาบน้ำเลยอะไรยังกลัวนะคะแต่ที่นี่นะคะอันนี้มิวพูดในกรณีมิวนะคะคนอื่นมิวไม่รู้นะว่าเขาทำยังไงนะคะส่วนมิวนะคะมิวอาบน้ำมาละครั้งนะคะก็คืออาบน้ำตอนเย็นก็คือก่อนนอนนั่นเองนะคะส่วนสามีก็เหมือนการอาบน้ำตอนเย็นก่อนนอนนะคะตอนเช้ามาทำยังไงไม่มีกลิ่นหรือว่าอะไรหรอเราก็แค่ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ทำความสะอาดน้องสาวของเราต่างๆนานาเนาะก็แล้วแต่นะคะส่วนอาบน้ำก็ไม่ได้อาบนะคะตอนเช้าเนาะก็แค่อาบน้ำตอนช่วงเย็นอันนี้พูดตามตรงเลยนะคะเพราะว่ามันหนาวมากนะคะเพื่อนๆตอนที่มิวมาฟินแลนด์ตอนช่วงแรกๆน้องสามีตอนนั้นอาบน้ำมิวนะคะอาบน้ำเช้าเย็นเนาะประมาณ 2-3 วันมั้งสามีว่าเธอจะอาบอะไรนักหนาเนี่ยมันหนาวขนาดนี้เธอจะอาบอะไรนักหนาเนี่ยมันหนาวมากเลยนะเธอจะอาบทำไมอาบไปผิวมันแห้งอะไรนะคะก็จริงนะคะอาบไปเพราะว่าเราอาบน้ำร้อนหรือจะอาบน้ำร้อนมากเลยนะจะเปิดแบบร้อนอ่ะเพราะว่ามันหนาวเนาะเราคนไทยเนาะเราไม่ชินกับอากาศบ้านเมืองเขาใช่ไหมเราก็เปิดพอสักพักนึงผ่านไปประมาณอาทิตย์โอ้โหผิวแห้งมากเลยนะคะแบบมันแห้งแบบนักเรียนมากเลยนะคะข้างหลังคือเต็มตัวนะคะแล้วมันจะขึ้นแบบภาษาเขมรเรียกว่าไงสกากะแล้วก็เต็มไปหมดเลยนะคะนั่นแหละ
มันขึ้นแบบผิวเราเป็นสีขาวนะคะผิวขาวแบบแห้งๆแล้วก็โอ้โหผิวแตกเต็มเลยนะคะทาครีมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะทาเช้าเย็นต้องทาบ่อยนะคะครีมนะคะแต่ทาไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะผิวก็แห้งเหมือนเดิมนะคะก็เลยลดการอาบน้ํามาแค่ตอนช่วงเย็นก่อนนอนอะไรเงี้ยตอนเช้าก็แค่ล้างหน้าแปรงฟันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนเสื้อผ้าพวกเสื้อกันหนาวอะไรเงี้ยนะก็ซื้อมาตั้งแต่ปี2018แล้วยังไม่เคยซักเลยนะก็จะใช้เวลาออกไปข้างนอกถ้ามันมีฝุ่นมีอะไรเงี้ยแล้วก็จะใช้อันนี้เลยนะคะนี่ถ้าแบบเนี้ยเอาฝุ่นออกเนาะถ้าเป็นเสื้อสีดำค่ะเสื้อแขนยาวทุกตัวเหมือนก็ยังไม่เคยซักเลยซื้อมายังไม่เคยซักเลยนะคะอันนี้เอาตามความจริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เลอะอะไรขนาดนั้นออกไปข้างนอกเนาะมันก็ไม่ได้มีฝุ่นไม่ได้มีอะไรนะเวลาเราออกไปข้างนอกใส่ไปแค่แป๊บเดียวนะไปซื้อของแล้วก็กลับมาแล้วก็ใส่ไม่แขวนเก็บไว้ที่เดิมนะเสื้อข้างในนะคะเป็นเสื้อยืดอะไรเงี้ยนะมีก็จะใส่ประมาณ2วันค่ะแล้วก็ถอดซักนะแล้วก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยเนาะถ้าเป็นคนอื่นมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะใส่กี่วันบางคนก็ใส่3วันบางคนก็ใส่1อาทิตย์อะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่นะเพราะว่าอากาศบ้านเมืองเขามันค่อนข้างที่จะหนาวแล้วก็มันก็ไม่ได้มีเหงื่อเหมือนบ้านเรานะคะเราจะใส่กี่วันก็ได้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะใครจะว่าซกมกก็แล้วแต่นะไม่เป็นไรเพราะว่านี่มันคือความจริงเพราะมันหนักฝนอาบน้ำเช้าเย็นคิดว่าน่าจะมีนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาอาบจริงไหมนะคะก็น่าจะไม่ 100% นะคะก็มีน่าจะมีนะแต่ผู้ชายไม่น่าจะอาบน้ำเช้าเย็นอะในความคิดของมิวนะขนาดสามีมิวนะคะยังไม่อาบน้ำตอนเช้าเลยช่วงหน้าหนาวนะคะอาบแค่ตอนเย็นอะไรเงี้ยไม่อาบเลยก็ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันแบบไปทำงานแล้วอะไรเงี้ยตอนเย็นกลับมาก็ค่อยอาบอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะไม่ใช่ว่าช่วยประหยัดน้ำเพราะว่ามันหนาวมากบางคนนะไม่ได้อาบน้ำเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยก็เดินไปห้างไปนั้นก็จะมีค่อนข้างมีกลิ่นนะคะก็จะเทน้ำหอมเยอะมากใส่น้ำหอมโอ้โหฉี่ตลบอบอวนเลยเดินผ่านที่หนึ่งกลิ่นแบบโคตรปวดหัวเลยนะคะแบบใส่น้ำหอมเยอะเกินอะไรเงี้ยนะคะน้ำแค่วันละครั้งก็ถือว่าโอเคแล้วสะอาดแล้วนะ เขาบอกว่าคนสกปรกชอบอาบน้ำจริงไหมก็ใช่นะคะเพราะว่ามันสกปรกก็ต้องอาบน้ำนี่คนสะอาดเขาก็อาบน้ำมาละครั้งก็คลิปวิดีโอนี้นะคะมันก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะนะคะก็วันนี้มาพาเพื่อนๆทำอะไรหลายๆอย่างเลยนะรีวิวคิวแล้วก็พาไปดูหลังบ้านเลยนะแล้วก็มาคุยเรื่องเกี่ยวกับเมืองหนาวอาบน้ำมาละกี่ครั้งนะส่วนตัวไม่อาบหนึ่งครั้งนะคนอื่นไม่รู้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะฝากกดติดตามแฟนเพจด้วยนะแฟนเพจก็ชื่อสาวบุรีรัมย์เหมือนกันก็พิมพ์ค้นหาได้เลยว่าสาวบุรีรัมย์นะคะเขียนไปนะมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะไปแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ